สนับสนุนโดยคาถาชิตังเมโป้งรวยตีบวกทีใดหัวร้อนทุกทีมันยังกริ้งกริ้งอะไรเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกท่านนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วในช่องเฮียตู่ฟีฟ่าสำหรับในคลิปนี้ฮะเราก็จะมารีวิวอาร์เซนอลในยุคไร้พ่ายนะฮะแล้วก็แผนและแท็กติกด้วยซึ่งไร้พ่ายถึง49นัด นะเรียกได้ว่าทุกทีมในสมัยนี้ยังทำไม่ได้เลยฮะยุคทองของอาร์เซนเวนเกอร์นะแม่งพีคทุกตำแหน่งเลยก่อนอื่นนะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะก็เข้าไปดูกันเลยครับผมแต่ละตำแหน่งในเกมนะก็ตำแหน่งแรกในยุคไร้พ่ายนะครับก็เป็นตำแหน่งโกนะก็จะเป็นเยเลมานับโกจากทีมชาติเยอรมนีครับผมก็ย้ายมาจากทีมดอร์ทมุนด์เมื่อปี2003นะฮะเพื่อทดแทนเดวิดซีแมนที่ย้ายไปแมนซิตี้นะครับผมต่อมาครับเป็นตำนานแบ็กซ้ายที่ยังขาแข็งอยู่นะแบ็กซ้ายจากทีมชาติอังกฤษนะฮะตอนนี้ก็ยังเล่นให้กับ LA Galaxy นะครับทีมเดียวกับซาลาตันนะครับผมก็แอชิโคนะฮะก็เป็นเด็กฝึกเยาวชนของอาร์เซนอลนะฮะก็ขึ้นชุดใหญ่เมื่อปี1999ครับต่อมาครับเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นโซแคมเบลครับจากทีมชาติอังกฤษโซแคมเบลก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ย้ายจากสเปอร์มาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อปี2001นะครับเซ็นเตอร์คนต่อมาในยุคไร้พ่ายครับก็เป็นโคโลตูเร่นะฮะก็ไม่มีในเกมด้วยนะฮะก็เป็นพี่ชายของยาย่าตูเร่นะฮะก็สมัยก่อนนะฮะโคโลตูเร่ครับก็เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะฮะก่อนที่จะมาได้ดิบได้ดีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับแล้วก็กลายมาเป็นคู่หูกับโซแคมเบลผมก็จะใช้เป็นโลลองกอเซียนี่แทนนะฮะส่วนตำแหน่งแบ็คขวาครับเป็นโลลองเอตาเม่ฮะโลลองเอตาเม่นะฮะตอนแรกเล่นเป็นปีกขวานะก่อนที่อาร์เซนเวนเกอร์จะจับมาเล่นแบ็คขวานะครับผมแล้วก็กลายเป็นขุนพลในยุคนั้นด้วยก็ไม่มีในเกมเช่นกันนะฮะผมก็จะใช้เป็นโคทาซินัสแทนนะมาต่อกันที่คนนี้ครับเป็นกิลเบอร์โตซิลวานะฮะกิลเบอร์โตนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระของอาร์เซนอลในยุคไร้พ่ายอย่างแท้จริงนะฮะปัดกวาดแนวรับได้อย่างหมดจดและก็ทำให้บรรดาแนวรุกของทีมสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นะฮะก็เป็นนักเตะชาวบราซิลนะฮะก็ไม่มีในเกมเช่นกันนะฮะก็จะใช้เป็นเปอร์ตีแทนนะผมก็เปอร์ตีออกจากอาร์เซนอลเมื่อปี2000นะครับผมก่อนกิลเบอร์โต3ปีต่อมาครับเป็นแพทริกวีเอร่าครับผมก็ย้ายมาจาก AC มิลานมาอาร์เซนอลเมื่อปี1996นะฮะก็เป็นนักเตะสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับผมก็คือวิ่งไล่บอลจากกรอบเขตโทษอีกฝั่งหนึ่งไปยังกรอบเขตโทษอีกฝั่งหนึ่งได้ทั้งเกมนะครับผมตำแหน่งกองกลางทางฝั่งซ้ายครับเป็นโรแบร์ปีแรสนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของทีมยุคไร้พ่ายเลยก็ว่าได้ครับในตำแหน่งกองกลางนะฮะก็คือเป็นปีกที่สามารถยิงประตูได้ถล่มทลายนะครับบางทีอาจจะยิงมากกว่ากองหน้าบางทีมซะด้วยนะก็ย้ายจากทีมมาร์เซย์มาอยู่กับทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2000นะครับผมคนนี้ครับเป็นเฟรดริก ลูมเบิร์กครับจากทีมชาติสวีเดนนะฮะแม้ว่าเฟรดริก ลูมเบิร์กในสมัยนั้นนะฮะจะอยู่ภายใต้ร่มเงาขององรีปีแรสแล้วก็เบิร์กแคมนะฮะแต่ว่าเฟรดริก ลูมเบิร์กนะฮะก็มักจะทำประตูสำคัญให้กับอาร์เซนอลได้อยู่เสมอนะฮะอีกทั้งยังมีฟอร์มที่คงเส้นคงวาอีกด้วยส่วนตำแหน่งกองหน้าครับเป็นเดนิสเบิร์กแคมจากทีมชาติฮอลแลนด์นะก็เป็นนักบอลที่ดีที่สุดตลอดกาลอันดับ2ในประวัติศาสตร์อาร์เซนอลนะฮะจากการโหวตของแฟนบอลซึ่งเบิร์กแคมนะฮะโดดเด่นทั้งการสร้างสรรค์ประตูและการยิงก็เป็นหนึ่งในนักเตะสุดคลาสสิกของวงการลูกหนังเลยครับผมคนนี้ครับขวัญใจหลายๆคนเลยครับเป็นเทียรี่อองรีนะก็เป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบและครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยครับผมแล้วก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของอาร์เซนอลอีกด้วยก็ย้ายมาจากยูเวนตุสมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อปี1999นะฮะซึ่งราคาอองรีในเกมนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะโอ้โหล่อตัวนึงเกือบ10ล้านนะส่วนแท็กติกนักเตะนะครับผมก็วีเอล่าก็จะเป็นคนไล่บอลนะฮะเปอร์ตีก็จะเป็นคนแย่งบอลส่วนกองกลางตัวรุกทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะฮะก็จะเน้นแบบประมาณวิ่งตัดกองหลังนะฮะแล้วก็เข้าไปปั่นยิงแม่งเลยครับผมแล้วก็จะบังคับให้อองดีเป็นคนหาช่องนะฮะแล้วก็เบิร์กแคปเป็นคนรอจังหวะยิงส่วนแท็กติกทีมก็ประมาณนี้ครับผมก็เข้าไปดูไฮไลท์กันเลยครับผมมาดูไฮไลท์กันครับเป็นแผน4-2-4นะฮะก็จะเน้นเป็นสไตล์ต่อบอลทะลุช่องนะครับผมแล้วก็กระชากบอลนะโยกมาทีนึงโยกมาหืมเสียบโคตรกังเลยแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับจุดโทษโดยวิเอล่าครับก็มาดูเกมลูกของปีแรกครับส่งให้วิเอล่าผมวิเอล่าหลอกจังหวะแล้วก็ยิงหืมโคตรนิ่มครับผมหืมแล้วก็มาดูองลีครับผมองลีหลอกมาจากนั้นก็ยิงเข้าไปหืมเรียบร้อยครับผมข้ามไปสาว2นะฮะแล้วก็เต้นท่าเตยศกโอ้โหท่าสเตอริดนะเนี่ยกองหลังเอาหื
ก็ถือว่าได้อยู่นะกองหลังถือว่าสแตนไม่ค่อยโหดแต่ว่าก็พอแย่งได้ครับผมแล้วก็แบ็คเติมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะอาจจะเวิร์กเรทมันต่ำนะครับผมนี่เบอร์แคมป์ก็ปั่นเข้าไปก็ถ้าผมเล่นสกิลน้อยไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นจอยนะสกงสกิลก็ยังไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ครับผมไม่คล่องเหมือนคีย์บอร์ดเลยนี่ฮะลูเบิร์กให้องลีซัดเข้าไปครับโล่งๆครับผมองลีนี่ก็ไว้คอยหาช่องว่างนะฮะแล้วก็คอยยิงประตูนะเบิร์กแคมป์ส่งให้บีแรดเห็นช่องว่างปั่นเข้าไปครับผมเป็นนักเตะที่ปั่นโค้งได้ดีมากเลยครับผมเนี่ยวีลานี่ก็แข่งโป๊กชิบหายครับคู่กับเบอร์ตีนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมองลีโยกหลอกมารอจังหวะโดนเบียดอย่างนี้แต่ก็ยิงได้ครับผมชนเสาเข้าไปตูก็จัดไปเนี่ยวีลาครับดูความแข็งดูความแข็งของเขาโอ้โหเนี่ยโหแทงมาองลีโชคบอลได้ยิงโกยืนขาตายเลยฮะจังหวะโชคฉวยขององลีเนี่ยเดนิสเบอร์แคมป์เห็นโลกจะแทงไปดีครับองลีมันเร็วขนาดนี้แต่ว่าอยากโชว์ความพิ้วซะหน่อยกองหลังหักแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมเรียบร้อยเรียกได้ว่าความพิ้วนี่มาเต็มครับผมเต้ยโศกแล้วแม่งกดเป็นเต้ยโศกผมก็อยากกดท่าอื่นมากนะแต่กดไม่ถูกเนียวีอะไรอีกแล้วผมแม่งจอมตัดเกมแล้วเนี่ยยังได้อยู่ส่งมาที่ลูเบิร์กกระชากเข้ามายิงเรียบร้อยเนี่ยบอกเลยนะแผนนี้นี่เกมลุกโคตรมันเลยจะเรียกว่าแม่งมันพอสมควรนะแล้วก็เกมลุกสวยงามด้วยเนี่ยแทงทีเป็นลุดแทงทีเป็นลุดนะเนี่ยหลบมายิงช่างสบายจริงอะโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหอองลีโอ้โหแทงแบบสกิดนิดนึงแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหแทงเป็นหลุดนะแผนนี้เนี่ยเปิดตีชนกรรมการแต่ว่าก็แทงทะลุมาโอ้โหหลุดยาวๆผมแผนนี้รู้สึกว่าจะแทงทะลุช่องได้บ่อยมากฮะแล้วก็อองลีเป็นคนยิงประจำเนี่ยอองลีทำชิงกับเบอร์แคมป์ก็แทงทะลุช่องอีกแล้วโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ตรงไหนเออแดงครับผมดูว่าโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยิงมุมแคบเข้าไปเสาแรกเลยฮะเนี่ยจังหวะนี้ลุมเบิร์กเล่นเกมสวนกับองลีบอลอยู่ที่โอบาเมยองสกิลซีดานมาทีนึงใส่พิ้วแล้วก็โคตรเร็วด้วยนะโอบาเมยองอ่ะโอ้โหวิ่งแซงกองหลังมาแล้วก็หักหลบยิงเรียบร้อยโอ้โหยิงกระจายครับทั้งตัวสำรองทั้งตัวจริงเบิร์กแคมป์วิ่งแบบยาวๆรัวๆโอ้โหวิ่งตัดกองหลังมาแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปอีกแล้วครับผมองลีส่งให้โอบาเมยองแทงทะลุอีกแล้วองลีบอกองลีโดนประกบอยู่2ตัวแต่ก็ยิงได้ยิงข้ามไปสาว2แม่งเลยเนี่ยก็เฟียวนี่แม่งก็ดุดันเกินในจุดโทษด้วยนะแทงทะลุมาเบอร์แคมป์หลุดโอ้โหหลุดแผ่นนี้แม่งเติมสูงนะฮะก็ถ้าควบคุมหลังไม่ดีนี่พุนแน่นอนเหมือนกันแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะก็คุมกองหลังพอได้นะฮะก็เน้นเกมรุกที่จัดจ้านเนี้ยแบบนี้โดนไป2-0นะแต่ว่าก็พลิกเกมกลับมาได้นะแม่งต้องเน้นยิงอย่างเดียวนะ เกมรับนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมรุกนี่มันแล้วก็เปิดมุมด้วยมันก็จะมีกองกลางทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาแล้วก็ตำแหน่งแบ็คทั้ง2นะขึ้นมาเติมเนี่ยแบบจังหวะนี้เบลินเติมขึ้นมาแล้วก็อองรีหม่งครับผมก็มันดีตรงเปิดมุมแล้วก็แทงทะลุช่องด้วยนะฮะคือการแทงทะลุช่องมันเล่นกันแค่2ตัวมันก็แทงทะลุได้แล้วนะแล้วก็เปิดมุมนี่ก็พอได้อยู่นะเนี่ยแทงทะลุฮะก็ขึ้นจังหวะไปเปิดมุมโดยปีแรดเปิดมาอองรีก็หม่งอองรีนี่ครบเครื่องจริงอะทั้งหม่งทั้งทะลุช่องวิ่งโคตรเร็วเลยว่าและทำไมมันแพงแปลกๆนะฮะก็คือแรงค์1มันโกงมากฮะส่วนในเมเนเจอร์ก็พอได้ด้วยคือมันเล่นได้ทั้ง2อย่างเลยนะเนี่ยองลีก็เบอร์แคมป์ก็แทงทะลุมาโอ้แทงเป็นหลุดจังหวะนี้โอ้โหหลอกมาสวยนะฮะองลีส่งให้เบอร์แคมป์โอ้ติดบล็อกนะฮะบีแรดก็เปิดมาก็ติดบล็อกอีก
แต่บอลก็ยังได้อยู่ครับก็หักหลบเข้ามาเปิดเข้าไปอองลีรอจังหวะหม่งหม่งเพลินนะผมนึกว่าแผดเปิดมุมได้ทั้งสองแบบเลยโอ้เบิร์กแคมป์ไม่เข้าบอลนะฮะจังหวะนี้ก็กระช่างมาเปิดโอ้โหวิเอล่าขึ้นมาเติมเกมลุกนะก็จัดเข้าไปจังหวะนี้ยังไงเบิร์กแคมป์ส่งให้ลูเบิร์กโอ้โหรู้สึกว่าจะหมดแรงนะใกล้จะหมดแรงแล้วแล้วก็เปิดมุมประตูสำคัญให้1-0เลยฮะวีเอรานี้เรียกว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ครบเครื่องนะฮะหม่งได้แล้วก็ยิงได้ด้วยเปิดตีก็หม่งเข้าไปเหมือนกันก็ช่วงนี้การ์ด NHD ราคาก็ตกนะฮะก็รีบไปสอยกันมาได้แม่งโกงจริงฮะนักเตะพวกนี้นะสำหรับฟูลทีมอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายนะฮะก็คงจะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a